สวัสดีนะครับวันนี้เราจะเข้ามาที่วัดทางสายนะครับซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะในวรโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับครบนะรอบนะ60พรรษานะครับในช่วงนะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างโดยเฉพาะก็คือพระนะพุทธคันธราชนะครับแล้วก็มีพระพุทธสิริกิติชัยนะครับนะเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะองค์ได้สร้างนะให้นะไว้นะครับเป็นเรียกว่านะจารีกนะของนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับถวายเป็นราชมงคลนะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับวัดนะทางสายนะครับก็นะถือว่าเป็นวัดที่สวยงามอลังการเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับคุณพี่อะไรครับสมนึกครับคุณพี่สมนึกขออนุญาตถามคุณพี่สมนึกนิดนึงคุณพี่สมนึกวัดทางสายนี่หลวงพ่อไมตรีเป็นผู้สร้างเหรอครับครับเป็นผู้สร้างครับเป็นเจ้าวาดองค์แรกเลยครับเป็นผู้ว่าสร้างเป็นเจ้าวาดองค์แรกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดประสงค์ของการสร้างนี่เพื่ออะไรครับคุณพี่สมนึกสร้างเพื่อว่าก่อนท่านเดินธุดงค์มาเจอที่ตรงนี้นะครับท่านมาเจอที่ตรงนี้ที่นี้เจ้าของที่ก็ถวายที่ให้ถวายที่ให้สร้างวัดและตัวเจ้าของที่ท่านก็บวชตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านมีจิตศรัทธามากเลยหลวงพ่อไมตรีนี่มรณภาพไปแล้วหรือว่ายังอยู่ยังอยู่เหรอฮะยังอยู่แต่เจ้าของที่นี่มรณภาพไปแล้วอ๋อเจ้าของที่นี่คือเสียชีวิตไปแล้วครับนะครับนายมนัสปู่หลวงปู่มนัสรอดภัยอ๋อหลวงปู่มนัสรอดภัยได้มอบสถานที่นี้เป็นที่ของวัดทางสายรวมทั้งภูเขาลูกที่เรากำลังจะขึ้นไปด้วยหลวงพ่อไมตรีที่ตาปัญโยองค์สร้างที่นี่ทั้งหมดแล้วครับครับนะครับครับครับกราบขอบพระคุณครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับเรากำลังเดินทางมายังวัดทางสายนะครับที่เมื่อสักครู่เราได้ยินแล้วว่านะเป็นที่ที่ติดบริเวณนะฮะชายหาดนะสวยงามมากนะครับนะก็นะอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเรากำลังจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับนะที่วัดทางสายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับอยากจะบอกเลยว่าถือว่านะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาด้วยนะเจตนารมณ์ของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่ร่วมร่างสร้างบุญกุศลที่นะเป็นกอบมาเป็นพระมหาเจดีย์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความสวยงามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับนะถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามเลยทีเดียวครับนะชายทะเลครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราที่เราเห็นนี่เป็นพระนะนะครับนะครับตรงนี้เป็นพระที่สวยเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพุทธรัตนะสิริกิติชัยนะครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เรามาที่วัดทางสายนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่นะสร้างขึ้นมานะครับนะเป็นพระตั้งแต่สมัยเรียกว่าการจำลองแบบคันธราชนะครับโบราณเลยทีเดียวนะซึ่งถือว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านได้นะปลุกเสกนะครับแล้วก็ได้พระราชทานทินนามมานะครับชื่อว่าพระนะพุทธนะสิริกิติชัยนะครับนะก็ถือว่าเป็นพระที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับในนะต้องบอกแล้วว่าในจังหวัดนะครับมีความงดงามมากๆนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศที่เรียกกันง่ายๆว่างดงามนะบริเวณที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ต้องบอกแล้วว่าถือว่าเป็นสถานที่ที่งดงามมากๆนะครับแล้วก็ประดิษฐานอยู่นะประดิษฐานนะพระ
แล้วก็มหาเจดีย์ที่งดงามเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะแล้วก็ฟังประวัตินะโดยเฉพาะประวัตินะของนะพระนะแห่งนี้วัดทางสายแห่งนี้ทำไมถึงเรียกว่าวัดทางสายและทำไมถึงมีที่ไปที่มาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะความงดงามอลังการกันครับนะครับนี่ครับความงดงามอลังการนะครับของบรรยากาศนะที่เราเห็นนี้นะครับสวยงามมากๆเห็นไหมครับแล้วก็อุดมไปด้วยชายหาดนะฮะชายทะเลเห็นไหมครับงดงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นบรรยากาศที่นะเราได้เห็นความงามแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือศาลครับนะที่เราจะเห็นตรงต่อไปที่เป็นธงชาติสีแดงๆมีช้างอยู่ตรงกลางก็คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นความงดงามอลังการนะครับนะของวัดทางสายแห่งนี้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะฮะกราบนมัสการนะครับนะโดยเฉพาะก็คือนะครับพระพุทธรัตนสิริกิตติชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้มาไหว้นะครับพระพุทธสิณกิตติชัยนะครับเป็นพระที่ถือว่าเป็นนะพระคู่บ้านคู่เมืองสมัยการสร้างเนี่ยนะฮะแบบคันธราชนะครับนะที่เราเห็นกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการสร้างเฉลิมนะสิริมงคลนะพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้านะพระบรมราชินีนาถนะครับนะก็คือให้เป็นนะถวายเป็นพุทธบูชานะครับคุณผู้ชมได้ดูกันครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับครับต่อไปนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเราจะเห็นว่านะในทางเดินนะที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นทางเดินที่นะจะไปสู่พระพุทธเจดีย์นะครับซึ่งมีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสองฝั่งข้างเนี่ยนะครับก็จะมีโดยเฉพาะก็คือนะองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับสถิตอยู่นะข้างๆนะครับนะฮะแล้วก็นะองค์พระพิราบนะครับสถิตอยู่ข้างๆนะฮะจะเห็นอยู่ข้างๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะนะครับสถิตอยู่ข้างๆนะครับงดงามนะครับงดงามมากๆเลยเราจะไปต่อไปเรื่อยๆนะครับครับเมื่อย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าองค์นี้มีทั้งท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าววิรุณหกท้าววิรุณปักนะครับซึ่งนะโดยเฉพาะพระเศียรเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับองค์พระพิราบนะครับพระพิราบนะซึ่งถือว่าเป็นเทพสูงสุดนะของนะชาวอินเดียนะเป็นเทพสูงสุดของชาวอินเดียโดยเฉพาะนะก็คือหรือพระไพวะนะครับแล้วก็มีฤทธานุภาพกำจัดพูดผีปีศาจคุณดำมนต์ใสต่างๆครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งอื่นๆต่อไปนะครับครับต่อไปนี้เรากำลังจะขึ้นมาที่บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีนะประกาศนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระมหาธาตุที่มีความหมายมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะพญานาคราชที่เราเห็นอยู่นะทั้งสองฝั่งเนี่ยนะทำจากหินอ่อนแท้ๆเลยนะฮะสร้างจากหินอ่อนแท้ๆเลยนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับนะเป็นภาพที่ปรากฏนะที่สวยงามมากๆนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีดอกลีลาวดีสีขาวนะประดับไปด้วยความสะอาดนะครับงดงามมากๆนะที่เรากำลังจะขึ้นไปเนี่ยนะจุดนี้เลยทีนะครับสวยมากครับก็ถือว่าเป็นจังหวะของความเหนื่อยที่
สมหวังนะฮะแล้วก็งดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับให้คุณผู้ชมได้ขึ้นมาดูกันนะครับงดงามอย่างอลังการมากๆแล้วก็สวยสมใจเลยเนาะครับนะก็จะมีอะไรหลายๆอย่างครับที่งดงามมากๆเราค่อยๆเข้าไปนะครับแต่ละที่แห่งนี้มีความสวยงามอลังการมากครับนะครับนะเห็นไหมครับเป็นการสร้างโดยหลวงพ่อไมตรีนะครับสวยงามอลังการมากๆครับสวัสดีครับขณะนี้เรากำลังมาถวายนะครับโดยเฉพาะก็คือแผ่นนะเป็นเจ้าภาพนะสร้างโมเสกนะครับแผ่นทองคำปิดยอดพระมหาธาตุจะดีนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมทำเป็นจำนวน500บาทนะครับแล้วก็ถือว่าเราได้จะเข้าไปในพระมหาเจดีย์แห่งนี้นะครับสวยงามมากๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับความสวยงามที่นี่เป็นอย่างไรที่วัดทางสายนะครับเป็นพระพุทธรูปนะสักยมุนีนะครับที่มีประวัตินะโดยพ่อหลวงพ่อไมตรีท่านได้สร้างตรงนี้ไว้นะครับสวยงามมากๆเราจะเดินไปรอบๆครับเพื่อจะถวายเดี๋ยวขออนุญาตเดินรอบก่อนนะครับเพื่อที่จะถวายนะก็คือเป็นพุทธบูชานะครับนี่เป็นพระปางนอนเดี๋ยวเราถวายตรงนี้เลยนะครับเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีนะครับถวายโมเสสนะครับให้กับหลวงพ่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับสาธุครับขออธิษฐานจิตนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลและอำนาจแห่งพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายรวมทั้งบารมีที่ข้าพเจ้าและทีมงานลาวไทยทีวีในสหรัฐอเมริกาได้สร้างโมเสกปิดทองคำยอดพระมหาเจดีย์จงประมวลรวมกับกันเข้าเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลบรมบันดาลอธิษฐานคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปราศจากทุกโศกโรคภัยสัพพยะพยันตรายใดๆสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์พระวันอันตรายใดๆอย่าเข้ามาเบียดเบียนข้าพเจ้าขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลให้ประสบผลสำเร็จอัศจรรย์ด้วยเถิดสาธุ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 เราก็ถวายโมเสกนะครับปิดทองพระพุทธเจ้านะฮะมหาเจดีย์ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะเมื่อสักครู่นี้เราดูนะจุดที่เนี่ยครับพระพุทธรูปสมัยคันธราชนะครับแล้วก็เป็นนะพระปางนะห้ามญาตินะครับเราจะเข้าไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นจุดสำคัญสำคัญของวัดนี้เลยทีเดียวสวยมากนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็สวยแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับถ้า
จุดนี้ส่องไปเนี่ยก็จะเห็นชายทะเลนะเห็นไหมครับชายหาดไปเลยทีเดียวนะครับงดงามมากๆต่อไปตอนนี้เราจะขึ้นไปยอดเจดีย์นะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นสถานที่สร้างอลังการมากครับแล้วเราก็จะขึ้นมาที่บริเวณยอดเจดีย์อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับพระอังคีรสนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ที่ประดิษฐานนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วก็จะมีภาพจิตรกรรมนะครับนะเรื่องพระมหาชนกอยู่รอบๆนะทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับนะครับที่เราเห็นนะครับก็เป็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะเป็นรายกระจกนะครับที่นะเป็นนะพระมหาชนกนะครับต่างๆก็ถือว่าสวยงามอลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับขอให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะนะเป็นพระพุทธรูปนะปางราชลีลานะครับแล้วก็อยู่บนนะประดิษฐานอยู่บนหินอ่อนนะครับสวยงามมากๆนะครับประดิษฐานอยู่นะครับก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อมีจิตรกรรมฝาผนังต่างๆนะที่มีลักษณะเป็นนะก็คือพระเวสสันยอบพระเวสสันดรชาดกหรือพระมหาชนกผสมผสานนะครับเดินออกไปนะครับก็จะเห็นนะเป็นความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอลังการมากๆนะครับงดงามเนาะถ้าเราได้เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นนะบุญบารมีนะครับที่หลายๆคนคงจะได้เห็นกันแบบนี้นะครับนี่เป็นหอกลองนะครับแล้วก็จะมีหอระฆังด้วยนะครับเห็นไหมฮะมีหอกลองมีหอระฆังสวยงามมากๆนะครับก็ฝากคุณผู้ชมมาดูความสวยงามนะครับเห็นนะสวยงามอลังการมาก
เงียบสงบครับเงียบมากนะครับงดงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับนะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเข้ามานะครับต่อไปนะครับก็จะนะคุณผู้ชมทางบ้านก็นะครับเห็นจะเห็นเป็นทะเลนะครับสวยงามครับแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราพบกันแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ